เมื่อวันที่26เมษายน2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกแถลงเปิดตัวแบบมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกเกิดจากความร่วมมือระหว่างทีมนักวิจัย MTEC สวทช.และสำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกที่ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกเพื่อรองรับการจัดทำร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องการกำหนดคุณลักษณะขนาดประสิทธิภาพตำแหน่งและเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของจริงๆแล้วมันก็มีมาตรฐานสากลที่มีอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเอาบังคับใช้ได้แต่เรามองว่าการนำมาตรฐานสากลมาบังคับใช้แล้วเราไม่พัฒนาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในบ้านเราเลยเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบทางการค้านะครับเราก็เลยหารือกับทาง MTEC ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะศึกษาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาให้ใช้ในบ้านเราซึ่ง MTEC ก็นำความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้พัฒนาแล้วก็สร้างโมเดลตัวอย่างให้เรานะครับว่าอุปกรณ์ป้องกันที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเนี่ยจะต้องเป็นยังไงหลังจากนั้นกรมการขนส่งทางบกก็พยายามพิจารณาและกำหนดเป็นเงื่อนไขซึ่งเราเองก็เตรียมที่จะออกประกาศการบังคับอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างด้านท้ายคาดว่าน่าจะออกภายในเดือนพฤษภาคมนี้โดยที่จะเริ่มมีผลในต้นปีหน้าสำหรับโครงการศึกษาและการออกแบบอุปกรณ์ดังกล่าวกรมการขนส่งทางบกมีเป้าหมายที่จะลดปัจจัยเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกเนื่องจากพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ในลักษณะชนและมุดเข้าไปด้านท้ายของรถบรรทุกและอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนและลอดเข้าไปด้านข้างของรถบรรทุกมีจำนวนไม่น้อยกว่า60ครั้งต่อปีเราจะเริ่มกับรถที่จดทะเบียนใหม่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะประเมินผลในช่วงปีหรือ2ปีว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วมันช่วยลดอัตราการตายได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้ามันชัดเจนว่าสามารถลดได้จริงเราก็จะเดินเฟส2ต่อในการบังคับกับรถทุกคันตอนนี้เราก็อาจจะเห็นเนาะในรถเก่าบางคันก็มีอยู่แล้วล่ะแต่เราไม่รู้ว่าที่มีอยู่เนี่ยแข็งแรงไหมถ้าเขาไม่แข็งแรงพอชนเข้าไปก็เหมือนกับไม่มีภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีการจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการศึกษาวิจัยและการออกแบบอุปกรณ์พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเดินรถบรรทุกและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกรวมทั้งจัดแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกซึ่งทีมนักวิจัย MTEC สวทช.ออกแบบตามมาตรฐานสากลและจัดทำแบบเชิงวิศวกรรมไว้มากถึง90แบบการออกแบบต้องคำนึงถึงว่า1คือความปลอดภัยเนาะเป็นหลักการสากล2เนื่องจากรถมีหลายแบบนะครับเราใช้เทคนิคทางวิศวกรรมออกแบบมาในจำนวนเยอะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ได้เหมาะสมถัดมาเราก็มองถึงวัสดุว่าต้องง่ายต่อการจัดซื้อจัดหาอีกเรื่องนึงเราก็มองเรื่องของน้ำหนักสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากได้แบบที่ใช้งานได้จริงผลิตได้จริงบวกกับต้นทุนที่เหมาะสมครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสแกน QR code นี้เพื่อเข้าไปศึกษารายละเอียดโครงการหรือเข้าไปเลือกแบบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายที่เหมาะสมกับลักษณะของรถบรรทุกแต่ละประเภทได้นอกจากนี้สวทช.ยังมีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTab พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนทุนให้กับผู้ประกอบการที่สนใจผลิตตามแบบมาตรฐานแบบวิศวกรรมต่างๆเนี่ยเป็นแบบที่สำเร็จแล้วนะครับประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่สามารถไปทำตามได้เลยผู้ประกอบการจะมีรถลักษณะแบบไหนนะครับเราออกแบบไว้รองรับถึง7ลักษณะที่อยู่ในประกาศกรมการขนส่งทางบกเบื้องต้นเลยตัวอุปกรณ์เนี่ยได้รับความแข็งแรงนะครับรองรับมาตรฐานสากลที่มีอยู่นะครับคือ UN R58 และ R73 นะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของตัวรถหรือว่าสุดท้ายถ้าบริษัทมองว่าดีไซน์ที่เราทำไว้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับรถของเขาเขาสามารถที่จะออกแบบของเขาเองแล้วก็เอามาให้สวทช.หรือ MTEC เนี่ยช่วยประเมินทดสอบในระบบคอมพิวเตอร์ได้ถ้าความมั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามโครงการศึกษาวิจัยและการออกแบบอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาภายในประเทศจะช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริงการดำเนินการทั้งหมดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่เราเอามาตรฐานมาวางแล้วทุกคนก็ไปใช้นะครับเรามองว่ามันจะต้องมีการพัฒนาในประเทศนะครับเพื่อให้เกิดภาพรวมของเศรษฐกิจโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เราสามารถที่จะเชื่อมวิชาการเข้ากับภาครัฐได้และสามารถนำมาใช้ได้จริง